สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็ตามพี่วินโยนะครับมาเยี่ยมที่แปลงนะครับครับผมหลังจากที่เราคุยกันหลายๆเรื่องในเรื่องของการจัดการแมลงตัวข้าวอย่างอื่นแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาที่แปลงนะอันนี้เป็นการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นถั่วเขียวนะครับอันนี้ถั่วเขียวเนี่ยเราหว่านหลังจากที่เราจัดการเรื่องฟางข้าวไปแล้วนะฮะเราไม่เผาฟางข้าวแล้วนะครับเสร็จแล้วเราหว่านถั่วเขียวเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนะครับในนี้ก็คือถั่วเขียวระยะนี้นะครับเป็นระยะที่กำลังจะเริ่มออกดอกหลังจากนี้อีก1สัปดาห์เนี่ยเราจะถ่ายกบเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับฟางเราก็ไม่ได้เผาทิ้งนะฮะแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุด้วยการหว่านถั่วเขียวเพื่อบุ้งบุ้งวีดินเป็นพืชหมุนเวียนนะครับทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เป็นการพักดินเป็นการปรับปรุงบุ้งบุ้งดินแล้วก็เป็นการเปลี่ยนพืชเพื่อแมลงกระตุกข้าวเนี่ยจะได้ไม่มารบกวนข้าวในแปลงของเรานะครับนะครับอีกประมาณ1สัปดาห์นะเริ่มออกดอกแล้วนะครับอันนี้เราจะไถกบแล้วนะครับเอาเป็นปุ๋ยครับในภาพที่เห็นนี่ต่อตังฟางข้าวยังอยู่นะฮะเราไม่ได้เผาทิ้งนะครับเราไม่ได้เผาทิ้งอย่างนี้นอกจากได้ปุ๋ยพืชสดแล้วก็เป็นการล่อวัชพืชด้วยใช่ฮะช่วงที่เราหว่านพืชเพื่อปรับปรุงลุงดินเนี่ยอย่างเช่นข้าวแดงข้าวดีดหรือวัชพืชในแปลงนาอย่างเช่นข้าวนกหญ้าตอกขาวพวกนี้มันก็จะขึ้นพร้อมถั่วที่เราหว่านไปด้วยฮะอย่างนี้ก็เป็นการลดวัชพืชไปในตัวครับลดวัชพืชแล้วก็พวกข้าววัชพืชด้วยครับตัดวงจรครับตัดวงจรปรับปรุงดินตัดวงจรวัชพืชแล้วก็พักหน้าดินได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะที่แน่ๆแล้วคือเราถ้าไม่เผาฟางเนี่ยคือลดโลกร้อนเราก็ได้แล้วพื้นที่เราก็ได้อินทรีย์วัตถุคืนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราทำนากันแบบเอาเปรียบก็คือรับอย่างเดียวเราไม่เคยให้อะไรคืนกับดินเลยก็ให้ก็ให้ปุ๋ยเคมีใช่ครับถามว่าคุณเอาผลผลิตออกเนี่ยไร่ละตันเนี่ยคุณใส่ปุ๋ยเคมีไร่ละกี่กิโลไม่เกิน50กิโลกรัมมันไม่ใช่อะคุณเอาเปรียบเขาไม่รู้เท่าไหร่ทีนี้ถามว่าแล้ววันข้างหน้าดินคุณเสื่อมคุณก็ผลผลิตคุณก็น้อยลงคืนเสียรายได้ใช้วิธีธรรมชาติคืนธรรมชาติครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สามารถทำได้ครับทุกคนทำได้ครับเนาะสำคัญคือเรียนรู้เราต้องทำด้วยครับลงมือด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณพินโยมากเลยครับครับผมสวัสดีครับ